จะถามคนไทยทุกคนในวันนี้ว่าสิ่งใดคือความภาคภูมิใจที่สุดในชีวิตคำตอบที่จะได้รับไม่ว่าจากผู้ยากดีมีจนชนธรรมดาสามัญหรือท่านผู้ยิ่งใหญ่คนใดก็ตามคือความภาคภูมิใจที่ได้เกิดมาบนแผ่นดินที่มีพระมหากษัตริย์สุดประเสริฐพระองค์นี้พระเมตตากรุณาที่คนไทยได้รับจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและความซาบซึ้งใจที่คนไทยมีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นสิ่งที่คนไทยกล้าประกาศว่ามีมากที่สุดและยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกหลายคนเดินทางข้ามภูเขาหลายลูกหลายคนรอคอยตั้งแต่เช้ามืดจนค่ำเพื่อจะได้เฝ้ารับเสด็จเพียงสักครั้งในชีวิตทุกคนมีความรู้สึกบางสิ่งบางอย่างท่วมท้นอยู่ในหัวใจแต่ยังไม่ได้แสดงออกจวบจนวันนี้เฉลิมพระชนเฉลิมชัยชโยฤกษ์บายสีเบิกฟ้าสีทองทองเวหนพระบุญญาพระบารมีพระภูมิพลเกลิกสกลภูมิแผ่นดินพินโยไทยทะทรงมีทศพิษราชธรรมโครงการล้ำเชิดชูชาติศาสตร์สวยอิสริยยศ King of King เพลิดพริ้งไกลงามวิไลราชกิจพิษอัศจรรย์อัญเชิญชัยพระไตรรัตน์สิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพนิมิตราชประสงค์ทรงเสกสรรจตุรพิษพรประเสริฐเลิศอนันต์นิจนิรันดร์ขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยเกล้าเดชกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายกีรติศักดิ์ภูเขาล้วนนายกเทศมนตรีเมืองกระบี่และคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองกระบี่ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นพื้นฐานของความดีทุกอย่างเด็กๆจึงต้องฝึกฝนอบรมให้เกิดมีขึ้นในตนเองเพื่อจะได้เติบโตขึ้นเป็นคนดีมีประโยชน์และมีชีวิตที่สะอาดที่เจริญมั่นคงเด็กเริ่มมาอยู่พะโต้เมื่อประมาณปี33สมัยนั้นก็มีการบุกรุกทำลายป่ากันมากมายทีเดียวก็ได้ปรามาตัวต่อชาวบ้านว่าจะทำอย่างไรให้ป่ามันเหลืออยู่จะทำอย่างไรให้มนุษย์เราที่อยู่ที่นี่อยู่กันอย่างมีศักดิ์ศรีและอยู่กับป่าได้ก็เลยใช้แนวพระราชดำรัสของพระเจ้าอยู่หัวว่าถ้าจะให้ประชาชนปลูกป่าในแผ่นดินเราต้องปลูกต้นไม้ในใจคนซะก่อนกระบวนการปลูกต้นไม้ในใจคนก็คือใช้กระบวนการของเวทีชาวบ้านนั่งพูดคุยเพื่อจะส่งเสริมให้มีต้นไม้ในหัวใจแล้วหลังจากนั้นก็จะนำต้นไม้ในใจไปปลูกในพื้นที่ถึงปัจจุบันเราเห็นรูปแบบการเกษตรเปลี่ยนไปจากสวนกาแฟเป็นเกษตรเชิงนิเวศที่เราเรียกว่าเกษตร4ชั้นมีลักษณะรูปนิเวศเหมือนกับป่าก็เหมือนกับว่าเราได้ยึดพื้นที่กลับคืนมาเป็นป่าโดยได้รับความยินยอมพร้อมใจและพึงพอใจของชุมชนเพราะต้นไม้ทุกต้นเป็นต้นไม้ที่ประชาชนได้ประโยชน์และประชาชนปลูกจากหัวใจค่อนข้างจะมั่นใจว่าซื่อสัตย์ต่อแนวคิดของตัวเองและวิธีการจัดการต้นน้ำแบบอยู่ร่วมกันกับคนเนี่ยมันจะสันติและยั่งยืนผมรู้สึกว่าถ้าผมท้อถอยและจากไปสักคนนึงวันหนึ่งข้างหน้าธรรมชาติถูกทำลายก็แสดงว่าผมไม่ได้ซื่อสัตย์ต่อวิชาชีพที่จะรักษาทรัพยากรนี้เอาไว้เลยถ้าคือพ่อปวงประชาจึงผาสุกบรรเทาทุกข์เสด็จไปในทุกถิ่นถ้าคือผู้ป้องแคว้นป้องแผ่นดินถวยราชได้อยู่กินสุขกายใจเศรษฐกิจพอเพียงเลี้ยงตัวรอดพระดำริเยี่ยมยอดยามหม่นไหม
5ธันวามหาราชราษฎรไทยน้อมถวายพระพรชัยทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายชวนภูเก้าล้วนประธานคณะทำงานคลังสมองจังหวัดกระบี่และนายกสภาการศึกษาจังหวัดกระบี่พร้อมคณะการรู้ตัวอยู่เสมอจะทำให้เป็นคนมีระเบียบและคนที่มีระเบียบดีแล้วจะสามารถเล่าเรียนและทำการงานต่างๆได้โดยถูกต้องรวดเร็วจะเป็นคนที่จะสร้างความสำเร็จและความเจริญให้แก่ตนเองแก่ส่วนรวมในอนาคตได้อย่างแน่นอนอาชีพเดิมเราก็คือการทำไร่แต่บังเอิญเนี่ยเราทำบนฐานความคิดที่มันเป็นธุรกิจคิดทำเพื่อจะขายผมเคยมีที่หลายร้อยไร่แต่ทำแล้วในสุดก็ถูกสั่งขายท่อตลาดเพื่อจะใช้หนี้เขาเหลืออยู่เพียงแค่10ไร่กลายเป็นคนที่ถูกสังคมรังเกียจไม่มีจะกินต้องปากหน้าไปเชื่อปลาเค็ม20บาทแต่เขาไม่ให้เราเชื่อเราต้องเริ่มมาเก็บยอดหญ้ายอดเถาไม้เนี่ยที่อยู่ในป่าเนี่ยนะครับกินการกินครั้งนั้นทำให้เราคิดใหม่ทั้งหมดเคยก่อนเราเคยขายมันได้ครั้งนึงเป็นแสนแสนบาทไม่พอใช้แต่วันนี้เราปลูกผักบุ้งขึ้นมาขายผมได้สารเลวบาทมันเหลือทั้งหมดการที่ในหลวงรับสั่งเรื่องเศรษฐกิจแบบพอเพียงเราก็อาศัยแนวคิดที่เราได้ยินในฝั่งมาเป็นเครื่องให้เรามีความมั่นใจมากขึ้นถ้าเราจะหาคำขอบคุณในญาติยาคำขอบคุณที่จะตอบแทนพระองค์ท่านได้นอกจากสิ่งที่เราจะแสดงกันง่ายๆก็แค่ยกมือท่วมหัวด้วยความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณทุกบุพผามาลัยคือใจราชพักดีบาทองค์บพิตรเป็นนิจศิลป์พระคือบิดาข้าแผ่นดินร่วมร้อยรินมาลัยถวายพระพรลุ5ธันวามหาราชวันพ่อแห่งชาติคือองค์อดิศรพระเปี่ยมล้นด้วยเมตตาเอื้ออาทรประสบนิกรเป็นสุขทุกคืนวันด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านางรำไพภูเก้าล้วนประธานชมรมแอโรบิกเทศบาลเมืองกระบี่และคณะขอน้อมนบกราบพระบาทพระจัดแก้วทรงเพลิดเพลียวชี้ทางสว่างสวยทรงปกเกล้าคุ้มครองของชาวไทยปราดยิ่งใหญ่กว่าใครในขวาทองด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายสุธีภูมิพมรประธานชมรมไทยเก๊กเทศบาลเมืองกระบี่และคณะพระทรงเป็นดวงใจไทยทั้งชาติพวงข้าบาทน้อมจิตอธิษฐานขอพระชนมายุยิ่งยืนนานเป็นมิ่งขวัญตราบชั่วกาลนิรันดร์ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายเวชัยพรหมพันธ์ประธานชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองกระบี่และคณะการรู้ตัวอยู่เสมอจะทำให้เป็นคนมีระเบียบและคนที่มีระเบียบดีแล้วจะสามารถเล่าเรียนและทำการงานต่างๆได้โดยถูกต้องรวดเร็วจะเป็นคนที่จะสร้างความสำเร็จและความเจริญให้แก่ตนเองแก่ส่วนรวมในอนาคตได้อย่างแน่นอนอ
าชีพเดิมเราก็คือการทำไร่แต่บังเอิญเนี่ยเราทำบนฐานคอมพิวเตอร์ที่มันเป็นธุรกิจคิดทำเพื่อจะขายผมเคยมีที่หลายร้อยไร่แต่ทำแล้วในสุดก็ถูกสั่งขายทอดตลาดเพื่อจะเอาใช้หนี้เขาเหลืออยู่เพียงแค่10ไร่กลายเป็นคนที่ถูกสังคมรังเกียจไม่มีจะกินต้องปากหน้าไปเชื่อประเข็ม20บาทแต่เขาไม่ให้เราเชื่อเราต้องเริ่มมาเก็บยอดหญ้ายอดเถาไม้เนี่ยที่อยู่ในป่าเลยนะครับกินการกินครั้งนั้นทำให้เราคิดใหม่ทั้งหมดเพราะก่อนเราเคยขายมันได้ครั้งนึงเป็นแสนแสนบาทไม่พอใช้แต่วันนี้เราปลูกผักบุ้งขึ้นมาขายผมได้สารีบัตรมันเหลือทั้งหมดตอนที่ในหลวงรับสั่งเรื่องเศรษฐกิจแบบพอเพียงเราก็อาศัยแนวคิดที่เราได้ยินในฝั่งมาเป็นเครื่องให้เรามีความมั่นใจมากขึ้นถ้าเราจะหาคำขอบคุณนางญาติยาคำขอบคุณที่จะตอบแทนพระองค์ท่านได้นอกจากสิ่งที่เราจะแสดงกันง่ายๆก็แค่ยกมือท่วมหัวด้วยความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณประนตน้อมอาเสรวาดแทบเบื้องบาทพระทรงชัยสถิตณหทัยแห่งทวยราชไทยประชาพระเป็นดั่งมิ่งขวัญที่เสกสรรนคราพระเกียรติเกลือกก้องฟ้าองค์มหาจักรีวงศ์5ธันวามหาราชขอพระบาทยั่งยืนยงสถิตคู่สยามคงขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายบุญเสริมสังกพันธ์ประธานชมรมช่างแต่งผมเสริมสวยเทศบาลเมืองกระบี่และคณะมหามงคลยิ่งสรรพสิ่งศพสมัยดลองค์พระทรงชัยพระหฤทัยสุขสำราญอัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วทุกทิศอันไพศาลป้องกันผ่องไพพานนิรันดร์การทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านางชวีวรรณไพศาลสถานประธานชมรมแอโรบิกสำนักงานเทศบาลเมืองกระบี่และคณะถวายชัยองค์ภูมิพลมหาราชด้วยใจชาติเป็นหนึ่งใจใต้ชัยศรีร่มฉัตรแก้วโพธิ์ธรรมล้ำฤดีให้พอเพียงเลี้ยงชีวีทุกที่ไทยทรงเป็นปราชญ์เป็นกวีเป็นศรีศิลป์ทรงเป็นภูมิแผ่นดินทุกถิ่นสมัยทรงครองราชครองธรรมและครองไทยถวายชัยเสริมส่งทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านางละอองตันตยกุลประธานพัฒนาคณะกรรมการพัฒนาสตรีเทศบาลเมืองกระบี่และคณะพระทรงเป็นยิ่งกว่ามหาสมุทรพระทรงเป็นที่สุดแห่งสยามพระทรงเป็นที่เทิดทูนทั่วเขตกามพระลือนามพ่อแห่งแผ่นดินไทยพระนำหลักเศรษฐกิจจิตพอเพียงเพื่อหลีกเลี่ยงความยากจนพ้นสมัยพระเมตตาประชาชนให้พ้นภัยปวงข้าซ้ายขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าร้อยตำรวจโทรวิแพรกปานประธานชุมชนบ้านตุ้งหลงและประธานชุมชนในเขตเทศบาลเมืองกระบี่ราชภาระ
ทรงงานหนักเพื่อราชย์สุโขทัยทุกถิ่นแม้ใกล้ไกลพระเสด็จนำเดินถึงวาระมหามงคลนี้ทุกแห่งที่ร่วมคนึงบทเพลงแสนสุขซึ้งมหาราชสดุดีด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายไวยชัยพงพันธ์ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขเขตเทศบาลเมืองกระบี่และคณะความพอเหมาะพอดีไม่ทำเกินฐานะและกำลังหรือทำด้วยความเร่งรีบเมื่อมีพื้นฐานแน่นหนารองรับพร้อมแล้วจึงค่อยสร้างค่อยเสริมความเจริญก้าวหน้าในระดับที่สูงขึ้นตามต่อกันไปเป็นลำดับผลที่เกิดขึ้นจึงจะแน่นอนที่เราทำที่นี่ก็ได้ความคิดจากพระองค์ท่านมาทั้งหมดเรียกว่า 100% เลยเป้าหมายคือเศรษฐกิจพอเพียงเศรษฐกิจพอเพียงคนเข้าใจว่าไม่ใช้เงินที่จริงมันใช้เงินพระเจ้าอยู่หัวท่านบอกว่าครึ่งหนึ่งเป็นเศรษฐกิจการค้าคือพึ่งเงินพึ่งการค้าอีกครึ่งหนึ่งเป็นพึ่งตนเองแม้ไม่ถึงครึ่งก็ไม่ว่า1ใน4พึ่งตนเองอีก3ใน4เนี่ยพึ่งการค้าพึ่งเงินมาเริ่มทำก็คนก็มาดูกันทำยังไงก็ทำให้ดูเอามาฝึกกันเนี่ยฝึกทำทีละอย่างทีละอย่างปลุกระดมคนไทยให้คิดแบบพระองค์ท่านพระองค์ท่านเชื่อมั่นว่าเราเนี่ยเป็นแชมป์โลก2เรื่อง1เป็นแชมป์เรื่องเกษตรเราเคยเป็นแชมป์มาแล้วนะครับ2เราเป็นแชมป์เรื่องเศรษฐศาสตร์แต่เป็นเศรษฐศาสตร์แบบพึ่งตนเองแล้วรู้จักพอรู้จักทานนี่เป็นเศรษฐศาสตร์ไม้เอี่ยมอ่องของโลกผมคิดว่านี่คือการรับใช้แผ่นดินรับใช้ภูมิแผ่นดินรับใช้พระองค์ท่านฟื้นฟูแผ่นดินให้มาอุดมสมบูรณ์นี่คือการทำหน้าที่ทำมันให้ฟื้นในทั้งประเทศเนี่ยผมเชื่อมั่นเชื่อว่าพระองค์ท่านอยากเห็นอย่างนี้ไม่อยากเห็นไปยืนเอาใจพระองค์ท่านใกล้ๆไม่ท่านไม่ต้องการท่านต้องการให้เอาใจแผ่นดินทำอย่างนี้แล้วประชาชนอยู่รอดนี่คือความสุขพระองค์ท่านกราบพระบาทขององค์ผู้ทรงศักดิ์เย็นยิ่งนักน้ำพระทัยแผ่ไพศาลใต้ร่มบุญอุ่นห่วงแห่งดวงมารดุจสายทานหลังธรรมชื่นฉ่ำเย็นปวงประชาอยู่ดีมีความสุขทรงกำหนดปลดทุกข์ที่ยากเข็นลบรอยหมองของชนพ้นลำเข็นทรงบำเพ็ญบุญญาบารมีวันที่5ธันวามหาราชประชาชาติชื่นชมสมศักดิ์ศรีทั่วเขตแดนแผ่นดินต่างยินดีสดุดีขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายวิโรจน์หวานดีประธานสภาเทศบาลเมืองกระบี่และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองกระบี่ทรงดูแลปวงประชามานานนักแจ้งประจักษ์ทุกหมู่เหล่าชาวสยามประนมมือน้อมประนตอย่างงดงามถวายความจงรักและภักดีด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านางกัญญาไกรเลิศอุปนายกสมาคมสตรีกระบี่และคณะทะสถิตในใจไทยทั้งล่าทะคุ้มภัยชาวประชาทุกแห่งหนทะหล่อล้อมแผ่นดินไทยให้อยู่ทนทะเปี่ยมล้นคุณธรรมล้ำเมตตาลูกขอกราบน้อมลงตรงเบื้องบาทให้ท้าปก
ครองชาติราชสวัยให้ทะทรงเป็นมิ่งขวัญปวงชาวไทยขออวยพรทะยิ่งซ้ายทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายเจริญทองแก้วเลขาธิการสมาคมสโมสรลูกเสือจังหวัดกระบี่และคณะห้าธันวาขอนบน้อมอธิราวาสเทพเบื้องบาทภูมิพลพระมิ่งขวัญปกครองด้วยทศพิษราชทันกุณานันเหนือข้าวชาวประชาขอเดชะพระสยามเทวาธิราชอีกอำนาจคุณพระดลรักษาให้พระองค์สุขเกษมเปรมปรีดาอยู่คู่คว้าชาติไทยตลอดกาลด้วยข้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายสุเทพพรหมแก้วประธานชมรมเอารักกระบี่และคณะจนถึงอายุ52แล้วก็เห็นพระองค์ท่านทรงงานมาตลอดเวลาในฐานะที่เราทำงานหนักแล้วนี่นะครับผมว่าสัก1ใน100ของพระองค์ท่านจะได้หรือเปล่ายังไม่ทราบเลยครับผมส่วนมากท่านจะทรงงานไปตลอดทางนะฮะท่านก็จะมีกล้องอยู่กล้องหนึ่งที่ภาพที่เราจำได้แต่เด็กคือว่าท่านจะมีกล้องหนึ่งกล้องอ่ะแล้วท่านก็ถ่ายเหงื่อก็จะไหลนะฮะแล้วก็สะพายกล้องอยู่ตามชนบทต่างๆจะเห็นบ่อยมากนะครับอายุเท่านี้แล้วนะ70ยังต้องทำงานเหมือนกับคนต้องทำงานอยู่เลยคือแผนที่อย่างเงี้ยนะครับออกไปตามท้องที่ต่างๆอย่างเงี้ยมีความประทับใจว่าท่านทำงานจริงๆครับท่านทรงงานเก่งมากทุกวันนี้ท่านยังทรงงานอยู่นะเห็นอย่างนี้แต่กลางคืนเป็นกลางวันกลางวันเป็นกลางคืนอ่ะจากบ้านเดือเนี่ยไปทางไหนทางทิศตะวันตกหรือตะวันออกตะวันออกออกนะตะวันออกแพทย์จริงๆแล้วอยู่ในใจแพทย์ที่เต้นไปทำงานเถื่อเจ็บเจ็บโอ้รู้สึกแวะมันเตือนให้ตัวเองต้องทำงานให้เหนื่อยเหมือนกันลำบากตัวพอนอนแล้วก็หายแต่เราเห็นพระองค์ท่านทรงงานแล้วโอ้หนักกว่าเราเยอะมากจะหาใครในแผ่นดินนี้ที่ทำงานหนักเท่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นไม่มีนับเป็นโชคดียิ่งนักของคนไทยที่เกิดมาใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารของพระเจ้าแผ่นดินผู้ทรงเสียสละยิ่งทรงอุทิศกำลังพระวรกายทรงอุทิศพระสติปัญญาทรงอุทิศแม้พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อประชาชนคนไทยทั้งแผ่นดินคนธรรมดาสามัญยังมีเวลาว่างเว้นจากการทำงานยังมีเวลาแสวงหาความสำราญสร้างความรื่นเริงและเสียงหัวเราะให้กับชีวิตผ่อนคลายจากความเคร่งเครียดต่างๆทว่า
บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเรากลับทรงงานอย่างมากมายและยาวนานอย่างไม่มีวันเวลาสิ้นสุดเพื่อประสบนิกรของพระองค์และเวลาไหนเล่าคือช่วงเวลาแห่งความสำราญพระราชหฤทัยของพระองค์ท่านจะมีเรื่องราวใดไหมที่จะทำให้พระเจ้าแผ่นดินผู้ที่ทรงงานหนักยิ่งในแผ่นดินพระองค์นี้ทรงแยมพระสวนทรงพอพระราชหฤทัยหรือทรงมีพระอารมณ์ขันในปีพุทธศักราช2530อันเป็นปีที่ทรงเจริญพระชนมายุครบ60พรรษานั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ยังทรงประกอบพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่มากขึ้นกว่าเดิมทั้งที่ในวิถีชีวิตของสามัญชนไทยในวัยหลัง60คือวันเวลาที่จะปล่อยว่างจากภารกิจทั้งปวงและจะพักผ่อนถึงเวลาแล้วที่คนไทยเราจะต้องนั่งคิดว่าเราเรียกร้องท่านมากเกินไปหรือเปล่าเราต้องหันมาพึ่งตัวเองมากกว่านี้ปรับปรุงตัวเองให้ดีกว่านี้ให้เก่งกว่านี้ดำรงชีวิตที่ถูกต้องต้องมีความพอเพียงรู้จักที่จะช่วยเหลือผู้อื่นเอื้ออาทรต่อผู้อื่นอย่างที่ท่านเอื้ออาทรต่อประชาชนชาวสยามตลอดมาท่านให้ตลอดเวลาเราเป็นผู้รับมาตลอดชีวิตถึงเวลาแล้วที่เราควรจะตั้งสติตั้งปณิธานไว้ว่าในการตอบสนองพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ท่านได้ทรงโปรดให้กับประชาชนชาวไทยตลอดมา52ปีนั้นนะพระองค์ท่านทำโดยพระองค์เดียวคงไม่ไหวมาถึงวันนี้วันที่พระชนมายุจะครบ6รอบพระชันษาพลังที่หนุนนำให้คนไทยและชาติไทยก้าวเดินมาถึงจุดนี้พลังนั้นคือพระมหากรุณาธิคุณและพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พระราชทานให้กับคนไทยโดยไม่ได้ทรงเรียกร้องหรือทรงคาดหวังสิ่งใดเป็นของตอบแทนยามที่บ้านเมืองประสบอุบัติภัยครั้งใดก็ตามพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทรงเดือดร้อนลำบากไปยิ่งกว่าทั้งจะเร่งทรงคิดการแก้ไขความลำบากของประชาชนในทุกวันทุกเวลาไม่เว้นแม้เมื่อทรงประชวรแม้ในยามที่ทรงสูญเสียและทรงทุกโทมนัสยิ่งสิ่งที่คนไทยได้ประจักษ์นั้นคือขัตติยมานะภาพที่คนไทยได้เห็นคือภาพข่าวที่ทรงถือแฟ้มในพระหัตถ์เสด็จพระราชดำเนินยังพระบรมมหาราชวังเพื่อทรงสดับพระอภิธรรมในงานพระบรมศพสมเด็จพระราชชนนีพร้อมกับทรงงานแก้ไขปัญหาน้ำท่วมพลังแห่งแผ่นดินในองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเป็นพลังที่ควรเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทในอันที่จะดำรงตนเป็นคนไทยที่ดีมีประโยชน์แก่ประเทศชาติจะมีใครในโลกที่โชคดีอย่างคนไทยที่มีพระเจ้าแผ่นดินซึ่งในพระราชหฤทัยไม่มีสิ่งอื่นใดสำคัญไปกว่าความร่มเย็นเป็นสุขของราษฎรและไม่มีภารกิจใดสำคัญไปกว่าการทรงเกื้อหนุนให้ประเทศชาติก้าวเดินต่อไปที่ท่านได้รับชมกันไปนั้นคือรายการแล้วเรื่องเมืองกระบี่ของเทศบาลเมืองกระบี่ค่ะสำหรับสัปดาห์นี้เวลาหมดลงแล้วดิฉันและทีมงานขอลาไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ